แนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อวีรวุฒิวุฒิเลิศนันท์นะครับเป็น Solution Architect ของทางบริษัท AMD นะครับซึ่งทางผมเองก็จะดูแลในส่วนของภูมิภาคอาเซียนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นโอกาสที่จะขออัปเดตตัวสินค้าตัวใหม่นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้ในตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะลงดีเทลของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันซึ่งตัวนี้เป็นเราเพิ่งประกาศตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่3ของอาร์คิเทคเจอร์ที่ AMD ได้วางรากฐานเอาไว้นะครับอันนี้เราชื่อ product เราก็คือ AMD EPYC นะครับ7003นะครับครับก็โดยภาพรวมนะครับตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยเราโฟกัสไปที่กลุ่มไหนนะครับตัว CPU ตัวใหม่ของเราตัวนี้นะครับก็ตัว EPYC 7003เนี่ยเราจะเน้นไปในกลุ่มของงานที่เป็นลักษณะของ Enterprise นะครับคือซอฟต์แวร์ที่ใช้ทั่วไปในงาน Enterprise ต่างๆนะครับที่ based on Java นะครับเป็นหลักหรือตัวอื่นๆด้วยเช่นกันก็รองรับได้เช่นกันนะครับขอให้เป็น Tree x86 รวมถึงนะครับ Cloud นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย AMD ตัวโปรเซสเซอร์เราตั้งแต่เจนที่แล้วเจนที่2นะครับจนถึงเจนที่3เนี่ยมีถูกการใช้งานในโลกของคลาวด์เนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะผู้ให้บริการคลาวด์ทั่วโลกนะครับท็อปแบรนด์ต่างๆก็ใช้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีพูดถึงตอนท้ายนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งที่ AMD ได้โฟกัสมากนะครับในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือจุดเด่นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จะนำไปใช้กับงานประเภท HPC นะครับก็คือ High Performance Computing นะครับซึ่งจุดเด่นของ CPU ตั้งแต่เจนที่แล้วนะครับถึงเจนปัจจุบันนี่คือเรื่องของ Cache Memory ที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของHPC Application ซึ่งมีการใช้งาน Cache ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะ Cache ในระดับ Level 3นะครับนี่คือภาพรวมที่สิ่งที่ตัว Microsoft Tensor ตัวใหม่เนี่ยหรือ EPYC Generation ที่3เนี่ยโฟกัสงานในระดับต่างๆเหล่านี้นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับปกติเราจะวัด Performance เนี่ยจากbenchmark ต่างๆนะครับเราก็พยายามรวบรวมมานะครับว่าถ้าเกิดเราใช้ตัววัดอย่างเช่นงานที่เป็นลักษณะของพวก Java base นะครับperformance เราในเจนนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้สูงกว่า2เท่าถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะครับในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cloud เรื่องของHPC นะครับอันนี้คือภาพรวมของตัว CPU ตัวนี้ที่เราโฟกัสกันนะครับใน agenda นะครับวันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของสิ่งที่ AMD วางไว้นะครับว่า generation ที่2นะครับก็คือตัว Zen เนี่ย Zen คือชื่อของ architecture ที่ AMD วางไว้นะครับใน Gen ที่1ละนะครับไปถึง Gen 3ปัจจุบันนี้คือตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงตัวสถาปัตยกรรมภายในนะครับรวมถึงฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาใน CPU ตัวนี้นะครับว่ามันโดดเด่นยังไงครับขอไปที่เริ่มต้นที่สถาปัตยกรรมที่ AMD วางไว้คือ Zen Gen 3ครับชื่อ Zen เนี่ยคือชื่อของนะครับสถาปัตยกรรมที่ AMD เริ่มต้นนำสู่ตลาดเนี่ยในปี2017นะครับก็คือย้อนไปประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมการผลิต CPU แบบ14นาโนเมตรนะครับแล้วเราก็พัฒนาต่อมาถึงเจนที่2ซึ่งเป็น7นาโนเมตรและในวันนี้นะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนี้ก็จะเป็นเซนเจเนชั่นที่3นะครับซึ่งคือนี่คือสิ่งที่ AMD วางเอาไว้นะครับหลักๆ ก็คือเราเปิดตัวเนี่ยปี2017นะครับ14นาโนเมตรนะครับแล้วเราก็เปิดตัว7นาโนเมตรเนี่ยในปี2019นะครับนั่นคือ generation ที่2ซึ่งโค้ดเนมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ในตัวไมโครโปรเซสเซอร์ของเราชื่อว่า Rome นะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็คือเป็นชื่อมิลานจะเป็นชื่อเมืองในอิตาลีนะครับในการเรียกเบอร์ CPU ง่ายๆนับจากนี้นะครับผมจะเรียกตัว CPU ผมว่าเป็นชื่อโค้ดเนมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับตัว Rome และมิลานนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่transit ระหว่างตัวโรมไปยังมิลานนะครับผมก็คือตัวนี้เราเพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเจนนี้คือตัวมิลานก็จะพัฒนาจากตัวโรมขึ้นมาคือเรื่องของแคชที่ออปติไมซ์ได้ดีขึ้นรวมถึงคล็อกสปีดที่ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยี7นาโนที่ AMD ได้โฟกัสแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องของการนำเทคโนโลยี7นาโนเมตรมาผลิตกับตัว CPU นะครับครับอันนี้คือโรดแมปที่ AMD วางไว้ครับจริงๆเราวางไว้เยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรา เปิดเผยสู่สาธารณชนว่าเรามีการวางโรดแมปยังไงเริ่มต้นแต่เจนแรกนะครับก็คือชื่อโค้ดเนมคือ Naples นะครับก็คือผลิตที่14นาโนเมตรนะครับแล้วก็เราก็มาสู่โรมนะครับก็คือเป็น7นาโนเมตรนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็คือเราเปิดตัวนี้ไม่นานนี้คือ7นาโนเมตร plus นะครับจริงๆคือ เป็นการ optimize นะครับ7นาโนเดิมให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับผมถัดมาครับใน
ปีหน้าครับที่ AMD วางไว้คือจริงๆแล้วเนี่ยประมาณสักปลายปีหน้านะครับ AMD ก็จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้เซนเจเนเรชันที่4นะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่5นาโนเมตรอันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับนั่นหมายความว่าการที่ AMD วางโรดแมปแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการให้ความมั่นใจกับผู้ใช้งานว่าสินค้าของ AMD ครับจะทยอยปรับปรุงแล้วก็อัปเกรดให้ตามตอบสนองกับความต้องการของตลาดนะครับในภาพรวมแล้วก็ในอนาคตนะครับเราก็วางแบบนี้แล้วเราก็ follow ตามแผนนี้อย่างชัดเจนอันนี้ก็จะทำให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ AMD นะครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็เจอกันครับในภายใต้โค้ดเนมว่า Genoa นะครับสินค้าน่าจะประมาณปลายปี2000ปลายปีหน้านะครับถึงต้นปีถัดไปนะครับผมช่วงประมาณปีนี้นะครับ2022นะครับนี่คือรถแบบที่ AMD วางไว้นะครับคราวนี้จะดูในส่วนของไอเจอร์ที่เรานะครับดีเทลในเชิงดีเทลเลยว่าเรามีการปรับปรุงยังไงบ้างนะครับจากเจนที่แล้วนะครับคือตัวโรมเนี่ยมาเป็นมิลานเนี่ยเรามีการปรับปรุงอะไรบ้างไปดูกันนะครับสิ่งแรกนะครับฟีเจอร์หลักๆของตัวมิลานนะครับหรืออีพิกเจเนเรชันที่3นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่พูดถึงได้เลยคือเป็นการใช้อาร์คิเทคเจอร์ใหม่นะครับซึ่งเป็นเซน3นะครับก็คือมีการออปติไมซ์คอนฟิกในหลายๆแบบนะครับในเรื่องของแคชเรื่องของคล็อกสปีดนะครับเรื่องของ power consumption rate นะครับคือเรื่องของการใช้พลังงานที่ประหยัดขึ้นมากๆนะครับสิ่งที่ถัดมาที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับเรื่องก่อนการใช้แคช L3 ที่สามารถแชร์นะครับได้มากขึ้นนะครับก็คือเดิมเนี่ย CPU รุ่นเดิมGeneration ที่2เนี่ยนะครับเรามีแคชสูงสุดถึง256เมกเราสามารถแชร์เนี่ยเปอร์คอร์นะครับเรามี64คอร์ตัวใหญ่สุดเราสามารถแชร์นะครับได้ถึง16เมกเปอร์คอร์หมายความว่า1คอร์สามารถใช้แคชเมมโมรีได้สูงสุดคือ16เมกนะครับหารเฉลี่ยแล้วก็สําหรับเป็นแชร์ L3 แคชนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือโดดเด่นในตลาดอยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถแชร์แคชได้มากกว่าปกติถึง4เท่าถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะครับแต่ตัวนี้ในเจนนี้นะครับตัวมิลานเนี่ยสามารถแชร์ได้ถึง32เมกนั่นหมายความว่ามันอัปเกรดจากรุ่นเดิมถึง2เท่าซึ่งตัวนี้จะส่งผลมากๆกับแอปพลิเคชันประเภทพวก virtualization นะครับอย่างเช่นพวก VDI นะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวในถัดมาแล้วก็แอปพลิเคชันประเภทพวก high performance computing ซึ่งใช้แคชเยอะนะครับตัวนี้จะส่งผลทันทีนะให้ performance เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เร็วขึ้นนะครับถัดมาครับเราก็ยังเสริมเรื่องฟังก์ชัน security ที่ต่อยอดจากเจนที่แล้วนะครับเจนที่แล้วจะมีเรื่องของ memory encryptionในเจนนี้เราก็มีเช่นกันแต่จะเพิ่มขึ้นมาแล้วรวมถึง config memory นะครับใน CPU รุ่นที่แล้วนะครับในตัว ROM เนี่ยสามารถรองรับเนี่ย RAM ได้ถึง8 channel นะครับแล้วก็สามารถรองรับ RAM ได้ถึง 4K ต่อ1 socket นะครับในเจนนี้ยังคงซัพพอร์ตได้เช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะรองรับการใส่ memory ได้ถึงการปรับมาใช้ config ที่6ที่4ที่6ที่8เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ RAM มากขึ้นนะครับบางทีเราสามารถโยกจากเซิร์ฟเวอร์ตัวเดิมเนี่ยซึ่งอาจจะใส่คอนฟิกแรมอยู่ประมาณ6 channel สามารถ move มาใส่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเจนที่แล้วเพราะเจนที่แล้วเนี่ยเราจะต้องเรารองรับแค่4กับ8นะครับในเจนนี้เนี่ยเรารองรับคือการใส่ทั้ง4 6กับ8นะครับแล้วรวมถึงการทำงานร่วมกันกับ CPU ตัวเดิมถึงแม้จะอยู่ในแชสซีเดียวกันนะหมายว่าถ้าเกิดคุณใช้2 socket คุณสามารถใช้ร่วมกันระหว่างตัวเจนตัวROM แล้วก็มีลานอยู่ในตัวเดียวกันได้แต่ว่า require BIOS update นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ OEM แต่ละแบรนด์ต้องเช็คจากในแมนนวลอีกทีนึงนี่คือภาพรวมฟีเจอร์ของตัวนี้นะครับเอาคราวนี้ดูในเรื่องของการ compare เรื่องของสเปคจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ1นะครับคือตัวที่ผมไฮไลท์ไว้เหลืองๆนะครับตัวมีลานกับ ROM นะครับผมขอโฟกัสที่2รุ่นนี้แล้วกันนะครับตัว ROM เนี่ยครับก็คือเป็น7นาโนนะครับของตัวมีลาก็เป็น7นาโนเช่นกันแต่เป็น optimize นะครับจำนวนคอแม็กซ์สุดนะครับเราเริ่มต้น8คอจบที่64คอมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งทั้ง2ตระกูลนี้ก็จะเท่ากันนะครับรวมถึงขนาด sizing ตัว cache L3 นะครับขนาดใหญ่สุดเนี่ยในเจนนี้นะครับแล้วก็เจนที่แล้วเนี่ยเท่ากันคือ256แต่จุดที่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องการแบ่ง cache ก็คือการแชร์ cache L3 เนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้สามารถแชร์ได้ถึง32เมกเปอร์คอนะครับซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปจะโชว์ว่ามันทำไมผมถึงมีตัวเลข4กับเลข8ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเยอะเดี๋ยวขอพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็การรองรับแรมถึง8 channel นะครับรองรับแรมที่สูงสุด 4K ที่สำคัญที่สุดจุดนึงที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือเรื่องของการที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์จาก AMD เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการใช้ PCIe 4.0 นะครับซึ่งอันนี้เป็นความต้องการตลาดอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เราเห็นว่าการ์ดที่มาต่อเนี่ย
ผ่านช่อง PCI-Bus เนี่ยค่อนข้างเยอะคือเวอร์ชัน 4.0 ก็ available ให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้เรายังคงซัพพอร์ตเช่นเดิมนะครับรวมถึงฟังก์ชัน security นะครับที่เพิ่มเติมต่อยอดจากเจนที่แล้วก็คือฟังก์ชัน memory encryption หรือแม้แต่อันนี้ก็เรียกว่าตัว secure memory encryption นะครับหรือ SME รวมหรือ secure encrypted virtualization ก็คือเป็นเทคนิคในการ encrypt นะครับdata ที่อยู่ในที่พักข้อมูลใน RAM เนี่ยเรา encrypt มันซะด้วย CPUแล้วเราก็สามารถที่จะ encrypt แยก VM ได้ด้วยอันนี้คือฟังก์ชันที่น่าสนใจในเจนที่แล้วนะครับแต่ว่าเจนนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวนี้ขึ้นมาครับเขาเรียกว่า Secure Nested Paging คือเป็นการเสริม security ที่ดีขึ้นนะครับหลักการคร่าวๆของตัวนี้ก็คือว่านะครับเวลาเรา memory เราถูก encrypt แล้วเนี่ยบางทีไวรัสบางประเภทนะครับเขาไม่สามารถเจาะข้อมูลได้ในระหว่างที่อยู่ใน RAM นะครับแต่เขาสามารถเปลี่ยนค่าบิตนะครับสลับบิตตำแหน่งของข้อมูลที่ถูก encrypt นั้นเนี่ยทำให้ข้อมูลตัวนั้นเสียหายตัว SNP นะหรือ Secure Nested Paging เนี่ยจะตัว control ไม่ให้บิตเนี่ยเรียงออเดอร์ผิดจากเดิมที่เกิดก่อน encrypt และหลัง encrypt อันนี้ก็จะเป็นการเสริม security ให้สูงขึ้นนะครับรวมถึงนะครับสุดท้ายครับไปพูดถึงเป็นแรกคือการใช้ไฟที่optimal ที่สุดนะครับไม่ว่าตั้งแต่โรมและมิลานเนี่ยจะใช้ไฟต่ำเพราะเนื่องจากเป็น7 นาโนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้เซิร์ฟเวอร์จำนวนเยอะๆใช้ CPU มากๆโดยเฉพาะงาน HPC นะครับซึ่งมีการใช้จำนวนคอเยอะมากตรงนี้ก็สามารถจะเซฟค่าไฟแล้วเพื่อเราหารเฉลี่ยกับจำนวนคอและ performance ที่ได้นะเราจะได้จุดที่เรียกว่าคุ้มที่สุดนะครับอันนี้คือจุดเด่นของ CPU ตัวนี้เลยตั้งแต่เจนที่แล้วนะครับอันนี้คือที่ผมบอกนะครับว่าตัว16เมกเนี่ยจากเจนเดิมเนี่ยมันจะแชร์กันระหว่าง4คอนะครับต้องแบ่งเป็น2ชุดนะครับสามารถแชร์ได้คือพูดง่ายๆ1คอเนี่ยแชร์ได้16เมกแต่ถ้าเกิดเป็นเจน3ตัวมิลานะครับจะเห็นได้เลยว่า8คอเนี่ยสามารถที่จะแชร์เมมโมรี่ได้สูงสุด32เมกเลยต่อ1คอนี่คือจุดเด่นของตัวนี้เลยคือทำให้ performance โดดเด่นขึ้นมาเนี่ย 30-40% จากเจนเดิมนะครับอันนี้ในมุมของที่ผมกล่าวไปแล้วคือเรื่องของเมมโมรี่นะครับซึ่งตัวนี้สามารถรองรับเมมโมรี่ได้6 channel ต้องบอกก่อนในเจนที่แล้วเนี่ยสามารถใส่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะวิ่งไม่เต็มสตรีมนะครับเนื่องจากว่าเขาจะซัพพอร์ต RAM ที่มีความสมมาตรคือ4 channel และ8 channel นะครับ6 channel เนี่ยอาจจะใส่แล้วอาจจะรันไม่เต็มที่แต่เจนนี้มีการแก้ไขที่ทำให้สามารถเล่นได้รันได้เต็มสตรีมนะครับก็คือสามารถใส่ได้ทั้ง4ทั้ง6ทั้ง8 channel ได้เลยนะครับไม่มีผลใดๆอันนี้ก็จะใหในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับถัดมาครับ memory encryption นี่ผมกล่าวไปแล้วเริ่มต้นนะครับสำหรับบางท่านที่เคยอาจจะเคยไม่เคยใช้งาน AMD มาก่อนขออนุญาตไล่คอนเซ็ปต์คร่าวๆเบสิกนะครับก็คือตัว AMD เนี่ยเป็น CPU ตัวเดียวในตลาดนะครับที่รองรับการทำ memory encryption เป็นเพียงยี่ห้อเดียวในตลาดนะครับคราวนี้ทำมันทำไมคือหลักการก็คือทุกครั้งที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะรันข้อมูลอะไรก็ตามก็จะมีการดึงข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์มาพักไว้ที่ RAM ถูกไหมครับRAM เนี่ยในข้อมูลในส่วนนั้นก็จะถูกโปรเทคด้วย encryption ที่AMD เปิดเอาไว้ตัวนี้คือมันเราสามารถเปิดปิดได้ใน BIOS นะครับแล้วก็การจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ข้อจำกัดนิดนึงคือ OS ต้องซัพพอร์ตซึ่งปัจจุบันนี้รองรับค่อนข้างเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft Windows Server นะครับหรือแม้แต่ตัว Virtualization OS นะครับไม่ว่าเช่น VMware นะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมี Nutanix ที่จะสามารถรองรับฟังก์ชัน encryption ได้ด้วยรวมถึงopen source ที่เป็นตระกูล linux ต่างๆนะครับหลักการก็คือเรา encrypt ในส่วนข้อมูลที่อยู่ใน RAM ที่พักเอาไว้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทํา virtualize encrypted ได้ก็คือหมายความว่า1เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณ1 physical นะครับแล้วคุณแบ่งออกเป็นเครื่อง virtual server หลายๆเครื่องใน1เครื่องเดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้ encrypt ตัวนี้ก็สามารถที่จะแยกคีย์ในการ encrypt ได้แต่ละ virtual machine ทำให้ virtual machine ตัวนั้นเนี่ยมีความเขาเรียก isolated หมายความว่าถ้าเกิดเครื่องในเครื่องนึงเกิดแครกหรือถูกแฮกโดยหรือติดไวรัสนะครับมันแครกไปหรือดาวไปเนี่ยที่เหลือ VM ที่เหลืออยู่ในระบบถึงแม้จะอยู่แชทสิทธิ์เดียวกันจะไม่กระทบเพราะเนื่องจากคีย์ใช้ encryption ต่างกันนั่นเองนะครับนี่คือจุดไฮไลท์ของ SEV นะครับอันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในเซน3คือตัวมิลานก็คือเป็นเรื่องนี้ครับก็คือเรามีฟังก์ชันเดิมครับคือ SME นะครับ SEV นะครับแต่เราเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาครับ Secure Nested Paging ก็คือเป็นตัว Check Integrity ที่ผมเกริ่นไปแล้วเริ่มต้นก็คือข้อมูลที่ถูกเรียงแล้วถูก encrypt ไว้เนี่ยบิตเนี่ยมันเรียงอย่างลำดับ1 2 3 4 5นะครับไวรัสบางทีมันก็อาจจะเข้าไปเปลี่ยนค่าบิตลำดับทำให้เขาเนี่ยเพี้ยนแล้วเราดีคริปต์มันจะดีคริปต์แล้วเสียไฟล์จะเสียไปนะครับคราวนี้ตัวเนี้ยจะทำการเช็คลำดับครับเรียก Integrity Checkเพื่อให้ข้อมูลไม่เกิดเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังนะครับตัวนี้จะเป็นการเสริม security ดีขึ้นรวมถึงฟีเจอร์ตัวใหม่ที่ใส่ขึ้นมาในตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับ Shadow Stack Shadow Stack ก็คือเป็น Control Flow นะครับเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับ
คู่แข่งในตลาดก็คือ Intel CET ตัวนี้ทำได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าชื่อทะเบียนชื่อจดทะเบียนในการค้าเราไม่เหมือนกันแต่เทคนิคเดียวกันครับเป็น Control Flow Attack นะครับ Protection นะครับซึ่งในเจนนี้มีตัวนี้มาด้วยเห็นว่าครบเลยนะครับในเจนนี้น่าสนใจมากนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเบอร์ CPU ในเจนนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรื่องของอันดับแรกคือจะเป็นเรื่องของ performance ก่อนนะไม่พูดถึงไม่ได้อันดับแรกก็คือเรื่องของการ compare นะครับผมพยายามจะดูคร่าวๆโดยสรุปก็คือว่าจะเป็นงานเรื่อง Java base นะครับซึ่งมีการคำนวณ นะครับโดยใช้ Java และเป็น integer compare นะครับแล้วก็หรือจะเป็นงานเรื่อง HPC เนี่ยความโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเกินไปแล้วคือตัว Mila เนี่ยมันมีความโดดเด่นเรื่องของ cache ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันจะส่งผลทำให้ performance เนี่ยสูงขึ้นเมื่อ compare กันเนี่ยจะเห็นโดดเด่นทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการคำนวณแบบ integer ในงานในพวก cloud หรือ floating point ในงานคำนวณแบบพวก HPC หรือแม้แต่ Java base นะครับซึ่งจะทำให้ performance เนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบเคียงกับคู่แข่งในตลาดนะครับอันนี้เบอร์ CPU ที่ออกมาทั้งหมดจะเริ่มต้นเหมือนเจนเดิมครับก็คือจะเป็น8คอร์16คอร์24หรือถึง64เลยนะครับข่าวดีคือนะครับคือการมาของมิลานทำให้ราคาของตัวโรมนะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับนั่นหมายความว่าเราก็สามารถจะเป็นโอกาสที่ผู้ใช้งานสามารถมีทางเลือกได้ดีขึ้นแล้วก็ optimize นะ price ได้ดีขึ้นนะครับให้ hint ตามนี้ครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้ performance นะครับให้คุ้มค่าที่สุดผมยัง recommend ให้ใช้โรมเพราะโรมเนี่ยมีตัวเลือกให้ถึงตั้งแต่8คอร์64แต่ถ้าเกิดคุณต้องการ performance สูงสุดนะครับระดับ superior เลยเนี่ยก็ไปที่มิลานเลยแล้วกันนะครับนะครับเราจะมีตั้งแต่8ถึง16นะครับจนถึง64เลยครับในตอนในส่วนของการเปิดตัวสินค้าเนี่ยในเจนที่1 นะครับต้องบอกก่อนนัวตัวมิลานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เวฟนะเวฟหมายความว่ารุ่นแรกที่เปิดตัวมาก่อนครึ่งปีแรกก็เสนอเป็นรุ่นนี้ครับ32คอร์ตระกูลใหญ่ๆเลยคือพวกตระกูลตั้งแต่16ถึง64คอร์เราขอนำเสนอก่อนส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเป็นเจนที่เราคาดการว่าน่าจะเปิดเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของตัวเล็กๆนะครับก็จะเป็นพวก8คอร์24คอร์นะครับมาเสริมทับนะครับโดยภาพรวมหลังจากครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับนี่คือภาพรวมของเบอร์ CPU นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว Gen 2และ Gen 3เนี่ยก็คือตอนนี้ยังเราอยู่ในช่วง transit ระหว่าง Gen 2กับ Gen 3นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วคือว่า recommendation จากทาง AMD เองก็คือถ้าเกิดเราต้องการ performance นะครับ Gen 2ก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการ best performance โดยเฉพาะงานเรื่อง HPC high performance computing นะครับก็อยากจะให้เสนอเป็นตัวมิลานเนื่องจากมีแคชที่สามารถแชร์นะครับได้ถึง 3.2 เมกเปอร์คอร์ซึ่งตัวนี้จะส่งผลในเรื่องของงานแอปพลิเคชันประเภท HPC อย่างมากนะครับในส่วนของงาน HPC ซึ่งเป็นคีย์หลักที่ AMD เนี่ยโฟกัสมากนะครับในตัวสินค้าของเราตัวนี้คือไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือผลที่เราเทสจากแอปพลิเคชันในพวกตระกูล HPC ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Ansys นะครับหรืองานพวกGenerate พวกโมเดลนะครับหรือนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นตัวอย่างการจำลองการชนนะครับซึ่งต้องใช้การคำนวณเชิงคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะตัวนี้จะตอบผลนะถ้าดีก็คือเราบอกแล้วว่าตัว EPIC เนี่ยคำนวณเรื่องของ floating point ได้ดีมากๆนะครับหรือแม้แต่การคำนวณเรื่องอะไรครับweather forecast ก็คือการพยากรณ์อากาศซึ่งการคำนวณสถิติหรือตัวเลขเยอะมากนะครับตัวนี้ให้ผลดีมากๆนะครับซึ่งอันนี้คือภาพรวมที่เรามีการทดสอบนะครับแล้วก็ติดนะครับเรื่องของการเทสหลายเทสเคสเลยนะครับแล้วทำได้สกอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับอีกจุดหนึ่งถ้ามองในมุมของถ้าไม่ใช่ PC ล่ะถ้ามองในมุมของ Enterprise นะเราจะได้อะไรบ้าง Enterprise อย่างแรกนะครับตัวมิลานเนี่ยไอ้คอมเพลให้ดูระหว่างเทียบกับคู่แข่งของเรานะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนในการลงในการใช้ตัวยกตัวอย่างเช่น VDI ก็จะผ่าน VMware Horizon นะครับคือ CPU เราสามารถรองรับจำนวน client ที่ทำ virtual client เนี่ยได้เยอะมากถ้าเทียบกับตัว Xeon นะครับก็ได้ถึง2เท่านะครับหรือถ้าเทียบกับเจนของเราเองระหว่าง Gen 3กับ Gen 2หรือตัวโรมกับมิลานถ้าเทียบกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็น2ซ็อกเก็ตด้วยกันเนี่ย compare ในเรื่องการใช้ database นะครับคือการ access การประมวลผล query database เนี่ยตัว EPIC นะครับ Gen 3สามารถทำให้เร็วขึ้นได้ถึงเกือบ 20% เนื่องจาก cache ที่มีขนาดใหญ่อันนี้คือภาพรวมจากจุดเด่นเรื่อง cache ที่แชร์ per core ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของตัวรุ่นนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดในมุมของ HPC นะครับซึ่งเราเน้นมากๆก็คืออย่างตัวใหม่สุดไม่ว่าจะเป็น Ice Lake Gen ตัวใหม่นะครับก็นะครับจำนวนคอร์ที่มากเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนคือ CPU ของ AMD เนี่ยให้คอร์ที่เยอะที่สุดต่อ1ซ็อกเก็ตนั่นหมายว่าต้นทุนในการนำไปใช้เนี่ย
เราให้คอส TCO ที่ค่อนข้างดีนะครับคือว่า1เครื่องสามารถที่จะ generate มี performance ที่สูงต่อ1 socket ไม่ต้องเบิ้ลเครื่องนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เห็นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรา benchmark มาวัดกันนะครับอย่างตัวนี้เราใช้benchmark ที่เป็น floating point base มาวัดกันเลยนะครับระหว่าง38กับ64 cost score ก็เห็นตามที่เห็นในสไลด์นี้เลยนะครับก็จะค่อนข้างโดดเด่นสูงกว่าเพื่อนในตลาดของเราคือ 36% นะครับหรือแม้แต่นะครับในเรื่องของการคำนวณในแง่มุมที่เป็นตัวเล็กๆบ้างเช่น8 cost 6 core เราก็จะทำได้ค่อนข้างดีตามสกอร์ที่เห็นในนี้นะในเบสของ2 socket นะการคำนวณแบบ integer เราก็ทำได้ทุกๆมิติเลยที่ทำได้ค่อนข้างดีกว่านะครับอันนี้เรื่องของการเทสเนี่ยเราใส่แล้วก็เทสแล้วก็มีการ implement จริงเยอะมากนะครับเราเข้าไปดูที่เว็บนี้ได้เลยครับก็คือจะเป็นผลงานที่ AMD ได้ทำการทดสอบในระดับ World Record หมายความว่าเร็วที่สุดในโลกนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลพวงจากการที่เรามีจำนวนคอที่เยอะมากๆในงานไม่ว่าจะเป็น HPC SDI Software Defined Infrastructure Enterprise Software นะครับ HPC นี่คือเยอะมากๆนะครับตัวนี้คือเด่นเลยนะครับอันนี้เราเข้าไปดูได้เขาจะมี World Record หลายๆตัวจากหลายๆ OEM case นะครับในตลาดเนี่ยเราก็คือติด Top Performance ระดับ World Class แล้วก็ World Recordจุดสุดท้ายครับที่ผมอยากจะสรุปในเรื่องของ EPIC เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่บางทีเราอาจจะอยากจะลองใช้แต่เราไม่ทราบว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของ EPIC จริงคือเรื่องอะไรนอกเหนือจาก HPC ที่เราโฟกัสสิ่งแรกนะครับตัวผมคอมเพลให้ดูเลยว่าถ้าเกิดเราใช้เซิร์ฟเวอร์ในตลาดนะครับจากเพื่อนของเรา Intel เนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ถึง4แหละแต่ถ้าเกิดเป็น EPIC เนี่ยเราสามารถลดจำนวนก็บอกว่า2ชุดแหลกเนี่ย performance เท่ากันแต่ถ้าเกิดเราใช้ EPIC เนี่ยเราสามารถเซฟแหลก space ลงไปได้ในมุมของผู้ให้บริการหรือ data center นะครับโดยเฉพาะ cloud เนี่ยให้ความสนใจกับ CPU EPIC ค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเราสามารถลด lag space นะครับไม่ต้องสร้าง data center ให้อันใหม่ในเกิดกรณีที่เต็มแล้วนะครับเราก็สามารถลดลงไปได้อันที่2ครับเราลดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงไปเนี่ยแต่ performance เราไม่ลดนั่นหมายความว่าเราเพิ่ม lag space เราลดการใช้งานเรื่องของไฟนั่นคือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เราใช้น้อยลงแล้วเราสามารถลดอะไรครับลด MA maintenance เครื่องต่างๆเพราะเครื่องใช้น้อยลงนั่นเองนั่นหมายความว่าเราสามารถทำให้ TCO เนี่ยในการลงทุนกับการให้บริการเนี่ยด้วย EPIC เนี่ยสามารถที่จะลดให้ลูกค้าเนี่ยได้มากถึง 35% ถึง 40% โดยด้วยซ้ำนะครับในบางกรณีบางซอฟต์แวร์นะครับการใช้เซิร์ฟเวอร์ลงน้อยลงนะครับสามารถที่จะเซฟไลเซนซ์ซอฟต์แวร์ด้วยในโซลูชันบางตัวอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับและมีการขายนะครับแล้วก็จำหน่ายออกไปใช้งานในซิสเต็มทั่วโลกเนี่ยมากกว่า 25,000 ยูนิตนะครับในตั้งแต่เปิดตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือบทสรุปของการจุดเด่นของตัวมิลานนะครับอันนี้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่รันได้ต้องบอกก่อนเลยคือทุกตัวครับขอเป็น x86 นี่คือสิ่งที่ถ้าเกิดให้ความมั่นใจนะครับง่ายสุดครับไปที่ซอฟต์แวร์นะครับเว็บไซต์ของซอฟต์แวร์เจ้าของซอฟต์แวร์นั้นๆเลยไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะครับ Citrix หรือ Oracle หรือ Red Hat อะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือซอฟต์แวร์อื่นๆเนี่ยเราเข้าไปที่เว็บไซต์เขาก็จะบอกเลยครับว่า minimum hardware requirement ที่รองรับกับ CPU เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือจะมี AMD 64 bit นะครับอันนี้คือสามารถรันได้เลยนี่คืออันนี้คือสิ่งที่คอนเฟิร์มนะครับว่ารันได้ x86 รันได้ทุกตัวครับฝากสุดท้ายครับเรื่องทูสนะครับบางทีเนี่ยเราจะคอมเพลเนื่องจากว่าเราอาจเคยใช้ซิลจากค่ายในตลาดมานะที่ไม่เคยใช้ AMD EPIC มาเลยเนี่ย AMD ก็เลยพัฒนาทูสตัวนี้ขึ้นมาครับเราสามารถเข้าไปที่ Google นะครับเราทายคำว่า EPIC CPU Selector ครับแล้วจะเข้ามาที่หน้านี้ครับ EPIC CPU Selector เลือกคำนี้ครับแล้วมันจะเบาไปที่หน้านี้หน้านี้เป็น AMD เขาก็จะทำเป็นเว็บทูสำหรับพิกอัพให้เลือกนะครับเป็นคอมเพลเราใส่เบอร์ CPU ของค่ายที่เราใช้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่น Intel นะลองใส่ดูปั๊บในระบบก็จะรันเจนขึ้นมาเลยครับออกเป็นเบอร์ CPU ตัวใหม่ทั้งเจน2ก็เจน3คือมิลานแล้วก็ตัวโรมนะครับออกคอมเพลมาให้ดูเลยอันนี้คือสิ่งที่พิเศษที่สุดมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้ใช้งานน่าจะได้ประโยชน์มากๆคือการคอมเพลกันให้เห็นในเรื่องของไพรซ์นะครับระหว่าง CPU เป็นไพรซ์ลิสต์นะครับเป็นไอเดียแล้วก็จุดนึงคือฮาร์ดแวร์สเปคคอมเพลให้เห็นกันไปเลยนะครับว่ารุ่นไหนที่เราจะเลือกใช้นะครับแล้วก็อะไรครับเบนช์มาร์กในแต่ละตัวนะครับจะบอกหมดเลยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาได้ด้วยนะครับนี่คือทูลที่ฝากไว้ EPIC CPU Selector นะครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวมสำหรับ developer ที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือนะครับหาด็อกิวเมนต์พวก text นะครับ text doc นะครับหรือ white paper ที่เกี่ยวกับโซลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น HCIsoftware defined big data cloud virtualization ai นะครับเข้าไปที่เว็บนี้ครับก็คือตัว developer.amd.com นะครับ developer.amd.com ซึ่งในนี้จะรวบรวม text document ที่เกี่ยวกับ EPIC นะครับทุกเจนเลยนะครับการทำ encryption นะครับทำงานยังไงอาจจะเขียนซอฟต์แวร์ไปทำตรงนั้นได้ถึงความสามารถของ EPIC ได้มากขึ้นหรือแม้แต่ tuning performance สำหรับงานพวก
พวก HPC นะครับจูนยังไงให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีไกด์ไลน์ให้ด้วยนะครับขอฝากสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบการบรรยายนะครับก็นะครับคือลูกค้าหรือหน่วยงานไหนนะครับองค์กรนะครับที่มีความสนใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ AMD โดยเฉพาะตัว EPIC นะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับแล้วก็ไปกับแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้ว AMD ได้เตรียมสินค้าสำหรับการทดสอบไว้ให้นะครับท่านใดต้องการทดสอบครับ capture QR code ตัวนี้ไว้เลยนะครับเราจะติดต่อกลับไปนะครับรวมถึงส่งของที่ระลึกไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการทดสอบสินค้าไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ AMD ทั้งหมดไม่ว่าทุกแบรนด์นะครับแบรนด์ต่างๆ OEM ทุกแบรนด์เนี่ย AMD จะมีสต็อกตรงนี้เอาไว้เพื่อสำหรับการทดสอบและ QC test สำหรับหน่วยงานที่สนใจนะครับให้ติดต่อนะครับ QR code นี้ครับ register ครับแล้วรับของที่ระลึกจาก AMD ด้วยแล้วเราก็จะติดต่อท่านไปนะครับอันนี้ให้รีบติดต่อนะครับนี่เป็นช่วงสิ่งที่เราจะมอบตัวของที่ระลึกให้นะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับสำหรับหน่วยงานที่สนใจก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ